พี่น้องสิได้เงื่อแตงเงื่อแตนครับผมถ้วยจารนิ่มครับพี่น้องสำหรับเช้านี้ผมสิพาพี่พาน้องไปหาหน่อใหม่ครับหลังจากที่ฝนตกมาประมาณอาทิตย์นึงครับผมสิพาพี่พาน้องไปหาหน่อใหม่ว่าสิเป็นแนวใดว่าสิมานบ่หน่อใหม่ออกหรือยังเนาะครับสิมานดูจังได๋ก็คอยติดตามชมเด้อครับเด้อป่ะนี่ป้าบ้านผมครับนี่ดูนะครับอันนี้เพิ่นเอิ้นดอนปูตาครับพี่น้องเช้าๆจังซี่ก็บรรยากาศดีครับนกห้องจิกจักอยู่ครับผมไปกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องมาหอดปลาหน่อใหม่ได้บาทนี่แต่ว่าก็เบิ่งซะก่อนครับเพราะว่าบ่แม่นแต่เฮาผู้เดียวครับเพราะมันเป็นปลาสาธารณะเนาะครับเนาะมาใช้ประโยชน์ได้ทุกคนครับนี่นะครับพี่น้องนี่นอนครับนี่ปลาดิบเราเห็นบ่นะครับอันนี้ผมหาอยู่นี่เป็นหน่อใหม่ไผ่ปลานะครับสีเขาหยาบได้ใช่ไหมครับนี่ครับได้แล้วครับผมนี่ครับพี่น้องผมพออีกแล้วนี่นอหนึ่งยังผมมีเด้อนี่ได้แล้วนอหนึ่งนี่ก็นอหนึ่งนี่นะครับคือบนิ่งแต่น้องนะเดี๋ยวผมจะเอาให้เบิ่งครับหน่อใหม่เป็นหน่อใหม่ไผ่ปลาครับพี่น้องคือเก่าครับเป็นหน่อใหม่ที่เป็นหน่อใหม่น้ำแรงสาธารณะครับผมเป็นหิ้มหอยหิ้มน้องหิ้มคล้องแถวบ้านผมครับผมนี่ครับมันกระจายพันธุ์มันกับบริเวณสัตว์หน่อใหม่ที่ใหญ่ครับผมเป็นหน่อใหม่ที่ประมาณสักแต่จะมีประมาณสักหาหกนอครับพ่อแกงนะครับจำนี้เดี๋ยวอีกนอนี่ครับอย่าขืนเหย้าในจังหน่อยครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปเบิ่งครับมันบ่ขาดครับผมเห็นอีกนอนหนึ่งอู้ดูฝากคุณครับเดี๋ยวผมไปสับมาเบิ่งนี่นี่นะครับเด้อนี่อยู่นี่ครับนี่ครับนอนหนึ่งครับพี่น้องอยู่หกในจังหน่อยครับปลาครับพี่น้องจะเอาอย่างเจ้าน้อยครับเพราะมันเป็นหน่อใหม่ที่น้ำจะข่มครับหน่อใหม่ไผ่ปลานี่ครับน้ำจะข่มครับแต่ว่าข่มมันสีข่มเด้บ่แม่นข่มละถ้วยเด้นี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับนี่
โอ้ซับหน่อยเนื้อนอเดียวพุ่นเงือเต็มหนาครับพี่น้องข้างล่างผมก็เป็นตะฟังครับปานผมเอื่นว่าตะฟังนะครับเนาะตะฟังหอยแค่นครับผมเอาคุณดูจีน้ำครับวิธีครับผมพ่อยังก็เอาดิพี่น้องมือนี่นี่ดีตัวนึงครับมีเห็นไหมนี่นี่จับมาดูจับมาดูนี่พี่น้องตัวใดตัวนี่เด้อหน้าตาจุจีมันเป็นเนี่ยนี่เด้อพอไปเหมือดกันพี่น้องนับภาษายังขี่ข่วยพี่น้องเอ้ยแต่อยู่ในท้องมันหนึ่งเพียบผมก็เจ้ายังกินอีเล่นไรอ่ะนี่ไงเขาเห็นแล้วแม่นะบัวแม่นโอ้ยใจตาบางทีบัวออกบัวเมียนะคุดเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งซื้อครับผมนี่นี่ตัวนึงอยู่นี่โอ้ยเห็นมันยุ่งยุ่งลูกเราเลยมันแกนเห็นมันแกนหนุ่มแกนนี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงนี่ได้แล้วนี่พี่น้องมันเป็นวิถีชีวิตนะครับพี่น้องอย่าจิตถือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับอันนี้บ้านผมเอื้อนจุจีไว้ครับตัวนี้หน่อยนี่ตราบใดที่ยังมีควายครับยังมีจุจีครับผมนี่ดูตัวนึงดูตัวนึงไปขุดมาด้วยเหี้ยวหมุนมาเลยหาที่คุณพี่ให้น้องให้เบิ่งซื้อมีตัวนึงอยู่มองนี่อยู่หูนี่ปีกเหม็นโอ้ no เหม็นมาตัวนี้เขียวมาฮึหูว่าเหม็นยังทีไม่จะขุดอยู่นี่นี่แล้วเนี่ยมีอยู่ในหูนี่ชัวไปไอ้ยี่ปวงสองตัวนี่เหรอเหรอปะเห็นอยู่เดี๋ยวมามือขอชิบดกล่องดีนั่นโอ้ยังวางกล่องเลยอีพี่น้องเลยโอ้ขอจู่แล้วจ่อยต้นลำไปปลาแซมนี่ก็บอกมาแม่นี่บอกกี่กาบอโอ้ยตัวหน่อยพูดบอกไงวะนี่เด้นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยนี่นี่พี่น้องนี่ถ้าผมได้ทำนี่ให้พี่ให้ลองเพิ่มเบิ้งครับนี่จริงๆแล้วขี่ควายมันไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับเนื่องจากว่าเป็นอะไรที่คู่กับวิถีของอีสานมาเนิ่นนานเนื่องจากว่าตั้งแต่ทาลานไม่ว่าจะเป็นทำยุ้งข้าวนะครับผมก็จะพาลัดลอดไปตามทางควายลอดนี่แหละครับจริงๆแล้วมันเป็นทางที่ควายเป็นตัวบุกเบิกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่านอกจากจะมีหลักฐานที่มันทิ้งไว้นี่ไงมันคือทางควายลอดจริงๆหลังจากที่ผ่านพ้นประตูมิติทางควายลอดเข้ามานะครับเราก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับฟื้อแตนแตนตานนี่ครับบรรยากาศยามเช้านะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผ่านพ้นทางควายลอดออกมานะครับเราก็มาเจอตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับนี่ครับหมูมันอยู่นี่ครับพี่น้องนี่น้องผู้ใหญ่นะครับนี่ครับตามเสียมนี่ครับนี่นะครับว้าวเห็นไหมครับพูนนะครับเราเอาอย่างชิ้นน้อยนะครับเด้อมันเอายากสักนิดนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาให้เพื่อนๆชมนะครับสับขาแล้วครับพี่น้องสับขาลงมาแล้วโอ้ยโอ้น้ำแหลมคมมากครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องอ
อยู่ข้างในโน้นเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูครับเดี๋ยวพี่น้องนี่พวกแกงแล้วครับพี่น้องมือนี่โอเคเลยฝนตกใหม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ครับผมพอมาซองเมืองก็โอเคครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับบนเป็นต่อจากคลิปที่แล้วนี่มาคนละเทือนะครับนะมาหาบรรยากาศยามเช้าๆครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับกับบ้านคู่เฮาครับเบิ่งปึ๊ดนะครับหน่อใหม่มันสิอยู่ซุ้มใกล้ๆลำห้วยนะครับมันสิออกหน่อดีนะครับแต่ว่าก็ใส่โชคเลยก็ดวงครับเพราะว่าเป็นของสาธารณะครับผู้อื่นก็มาหาเทือนครับผมครับหลังจากที่หาได้พออยู่พอกินแหละครับเฮาก็สิทำการอวยอวยเมื่อครับพี่น้องอวยเมื่อครับหาอวยเลาะเมื่อเป็นผลครับว้าครับพี่น้องครับหลังจากที่กลับมาฮอดครับผมเดี๋ยวสิสรุปแต้มให้พี่น้องเบิ่งครับนี่ครับหน้าตาของเอาไม้ไผ่ปลาบ้านผมนะครับเด้อน้ำคุ้มๆครับนี่นี่หน่อไม้ไผ่ปลาน้ำคมมากครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้แต่ว่ามือนี่แต่ว่ามือนี่มานมานครับผมมือนี่ถือว่ามานอยู่พ่อแกงแหละนี่สิแกงไปชงเงินในพร้อมครับนี่เฮือนในเฮือนนอกเด้พี่น้องเด้บ่ธรรมดาเด้นะครับเสียมบ่อยากคมบ่ได้ครับซับอยากเกิดแค่ช่ำจังหน่อยครับปึ๊บนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ครับมันยาวหัวครับนี่ก็ตัวนี้ครับนี่แหละครับเดี๋ยววิธีการต่อไปนี่ทำการมือนี่สิแกงหน่อยใส่เฮ็ดเพาะครับพี่น้องหลังจากนั้นก็จักหน่อไม้เป็นเส้นนะครับเป็นแผ่นเป็นเส้นนะครับแล้วก็เอาไปต้มให้จืดนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่พิธีการแกงครับหน่อไม้นี่ต้มให้จืดก่อนเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อต้มให้จืดแต่นี่กันที่เห็นนี่ก็เป็นน้ํายะนางเนาะครับเป็นน้ํายะนางนะครับน้ํายะนางคั้นสดๆไปเก็บมาสดๆนะครับเพราะว่าแถวบ้านบ่ต้องซื้อครับผมของฟรีครับผมหน่อไม้ก็ฟรียะนางก็ฟรีครับอยู่นี่ครับนะครับแล้วมาดูวัตถุดิบตัวต่อไปครับตุ๊ดนะครับนี่นี่ข้าวเบื่อก็ตําเรียบร้อยครับข้าวเบื่อนะครับข้าวเบื่อกับข้าวเหนียวแซ่น้ํานั่นแหละครับใส่บักเพชรตําเรียบร้อยครับอันนี้เป็นเห็ดเพาะครับนี่เห็ดเพาะเห็ดเพาะบ่ได้ไปหาเด้อครับเด้อซื้อเอาครับซื้อเอาน้ําตลาดครับผมนี่อยู่ในถ้วยนี่200ครับนี่บอกกันตรงๆนี่200ครับครึ่งกิโลครับผมแล้วก็เห็ดบดเห็ดลมป่าครับผมบ้านเฮาเอิ้นเห็ดบดครับภาษาในเมืองเพิ่นเอิ้นเห็ดลมป่าหรือเห็ดขอนเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นผักหวานป่าคือกันครับผมอันนี้เห็ดลมป่าเห็ดเพาะป่าเห็ดผักหวานป่าแล้วก็หน่อไม้ไผ่ป่าครับพี่น้องมีแต่ของป่ามื้อนี้แกงป่า แกงหน่อไม้สไตล์ป่าป่าครับนี่เครื่องปลูกเสกก็มีปลาร้าน้ำปลาโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับพอน้ำจะนั่งห่อนครับพี่น้องนี่ก็ใส่ข้าวเบือลงไปครับพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ข้าวเบือลงไปครับใส่ข้าวเบือลงไปครับพี่น้องทำการปลูกเสกครับล้างแล้วกันนะก็ใส่เห็ดเพาะเข้าไปครับพี่น้องไม่เห็ดเพาะครับครับโอ้จิรนหมอแล้ว นี่ใส่กุจีครับพี่น้องกุจีใส่กระป๋ายยังละเล็กละหน่อยครับพี่น้องมันจะนัวไปเองนะครับใส่น้ำปลานะครับเพราะมันจะทายไกลเนี่ยครับเมื่อกี้เกิดปัญหานิดหน่อยนะครับกล้องร้อนเกินไปครับดับเลยครับใส่ปลาแดกครับพี่น้องเป็ดปลาแดกปลาแดกนะครับหลังจากนั้นก็เห็ดลมป่าครับเห็ดขอนบานเฮานะครับเห็ดบดนะครับใส่เข้าไปครับครับใส่เกลือน้ำนะครับมันยังบ่ปลูกปลาแดกเพิ่นว่ามันจะได้ไม่ปลูกปลาแดกนะครับ
ตัดเค็มด้วยเกลือนิดนึงนะครับนี่เกลือมีปลาแดกมีน้ำปลาครับ3โคตระแห่งความเค็มเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรปลาฮึดปลาพี่น้องเบิ่งเอาหุ่นเป้อโอ้โหพอแล้วเต็มหม้อนะปริมาณเต็มหม้อแบบใหญ่แห้งครับพี่น้องก็เลยต้องโมโนโคจะเดียมกูตาเมดอาร์ตเข้าไปเต็มทีครับนี่ตอนนี้ก็ใส่ใบฟักทองยอดฟักทองลงไปครับผมเหลือนี่ฟักหวานแล้วก็ใบแมงลักครับผมใส่เข้าไปคือขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่ชิมดูแล้วรสชาตินัวนะครับรสชาตินัวนี่เป็นแบบภาษาไทยคืออื่นว่ากลมกล่อมนะครับเนาะรสชาติกลมกล่อมนะครับขวดลงให้เบิร์ดเสียดายของซาไปหามาแต่สกุลมือนี้เดินพักวานนี่โอเคนี่หลังจากนั้นวัตถุดิบเราใส่ครบแล้วจักหน่อยมันจะเป็นวัตถุสุกเลยครับพี่น้องไอ้บ้านนี้เป็นวัตถุสุกปุ๊บหลังจากนั้นเฮาก็ยกลงได้เลยครับผมเย้โอเคเลยพี่น้องนี่เตรียมปิดไฟยกลงจับสำหรับเตรียมเสิร์ฟครับผมนี่ข้าวเนี้ยหอนๆพี่น้องเอ้ยนี่ยันเดแกงหน่อไม้แกงปลาครับพี่น้องนี่แกงปลาครับผมมีแต่แนวปลาปลาเห็ดพอกับมันแต่ปลาเห็ดล่มปลาผักหวานปลาครับผมหน่อไม้ไผ่ปลาปูจีกับมันแต่ปลาเนาะครับเนาะสิบโดนสบดงานนี่คือมีแต่ของปลาเนี่ยครับพี่น้องมากินน้ำกันบ้านนี่พี่แกงหน่อไม้เยอะๆจ้านะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ครบแล้วถ้วยกับสิลาไปก่อนเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าสิพาไปหาอีหยังในป่าเดี๋ยวฝนตกหนักๆจนไหนผมจะพาไปหาเห็ดช่วงนี้หาหน่อไม้ไปซะก่อนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ